จากรอยเกวียนบรรทุกสินค้าจากสายธาราลำตะคองเสด็จพ่อรอห้าเกิดพลังแรงใจสร้างทางรถไฟขึ้นล่องท่ามกลางคุ้นเขาลำเนาป่ามะรึกคางูตะขาบในผาภูมิโนผ่านล้วนแต่พันโนพีด้วยมหาบารมีเพพลาอานุภาพพลาอานุภาพป่าดงพงพีก็ยังมีหนูวิ่งหนูเพ่นหนทางพุ่งมุ่งตรงฝ่าดงพญาไฟสารพัดสัตว์รายพญากวงพญาฟานองค์จุลจอมกระหม่อมเจ้าท่านมีเยาว์ปัญญายานเปลี่ยนชื่อดงพญาไฟไปเป็นดงพญาเย็นทำนี้ทำนองกึกก้องดังไกลประวัติศาสตร์เมืองโคราชยาวนานสมัยโคมโบราณครั้งสมเด็จพระนารายณ์เคยรุ่งเรืองชื่อว่าเมืองเสมาอยู่คู่กันมานั่นคือเมืองพิมายเป็นหัวเมืองเอกมีกำแพงอ้อมโอบค่ายคู่ประตูรบไว้ป้องกันอันตรายสิ้นสุโขทัยเข้าสมัยอยุธยาย้ายจากเมืองเสมาและได้มาสร้างเมืองใหม่ชื่อราชสีมาเจ้าพระยายมราชน้อมรับดำรัสจากองค์พระนารายณ์มีคู่เมืองล้อมมีป้อมปราการเกณฑ์เอาชาวบ้านจากเมืองเก่ากรุงไกรสร้างประตูสี่ทิศเปิดปิดสี่ทางพื้นที่กว้างขวางประมาณ 1,000 ไร่นั่นคือประวัติเมืองโคราชเพียงไกรลูกหลานจำไว้อย่าได้ลืมเลยทัดสดสวยมีหนองมีห้วยมีแม่น้ำลำมูลแม่มูลกำเนิดแหล่งเกิดเบื้องต้นไหลไปอุบลล้วนอุดมสมบูรณ์ลำตะคองไหลเป็นฟองเป็นฝอยปลาเข็มล่องลอยเวียนว่ายว่ายวุ่นเขาใหญ่น้ำตกเขียวนรกเขียวสวัสดิ์สิงสารสัตว์ไม่มีวันเสื่อมสูญแวะวัดบ้านไร่กราบไหว้หลวงพ่อคูณท่านจะได้บุญอบอุ่นดูชัยยะจันทิชาเข้มแข็งดาบแกว่งเพลกไวย่าโมโคราชประกาศศักดิ์ศรีวีระสตรีไม่ยอมหนีความตายสวมชุดตะเบงมารล้างพลานข้าศึกราตรีกลางดึกทุกคนจำได้มือถือดาบขี่ม้าสีดำสู้ศึกสงครามไม่ยอมถอยให้ใครวันที่23ยามเดือนมีนาลูกหลานจึงพากันมากราบไหว้ชยชัยโยย่าโมมีชัยลูกหลานทั้งหลายอย่าได้ลืมเลยThank you.
กันมาตั้งนานแวะไปอีสานกันเถิดพวกเราแดนอีสานบ้านเฮามีเรื่องมีราวเล่าขานตำนานแต่คนหนหลังนี่ยังฝังใจไม่สิ้นมรดกอีสานล้วนของสำคัญทั่วดินปราสาทเจดีย์มีทั่วแผ่นดินเมืองศิลปินคือถิ่นอีสานประเพณีอีสานเขามีกันอย่างมากมายมีงานบุญบั้งไฟงานไหลเรือไฟโอฬารพระยานาคทำปาฏิหาริย์อยู่ที่แม่โค้งตรงนั้นเกจิอาจารย์อยู่ที่อีสานมีมากสำคัญหลวงปู่ขาวปู่คูนปู่มันปู่เทศปู่ฟันหลวงตามหาบัวผลิตตาพันสินค้าอีสานนั้นมีถมไปมีผ้าขิดผ้าไหมผ้าดอกผ้าฝายใหญ่บัวฝรั่งยังบอกว่าชัววอริกุดเม็ดอินไทยแลนด์ดินปั้นด่านเกวียนชื่อเสียงสะเทือนดังทั่วดินแดนส่งไปขายถึงมิชิแกนมีสโลแกนว่าดินอินเตอร์ประสาทมากมายไม่มีที่ไหนนอกจากอีสานอยากชมวัตถุโบราณหากไปอีสานรับรองต้องเจอพี่ไม้เคยไปไหมเธอจะเจอปราสาทหลังใหญ่ที่บุรีรัมย์สร้างทับลองโพเขาไฟอยู่บนเขากว้างยาวสูงใหญ่ชื่อพนมรุ้งเฟื่องฟุ้งงดงามพระธาตุมากมายไม่มีที่ไหนใหญ่เท่าอีสานล้วนแต่พระธาตุสำคัญที่เลื่องระบือลือน้ำคนแก่นพระธาตุแก่นคามงดงามพระธาตุพนมพระธาตุนาโดนพระธาตุเรืองรองเรื่นรมหากท่านผู้ใดได้วายได้ชมเท่ากับสร้างสมผลบุญเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นเราคงไม่จำเป็นไปเที่ยวเมืองนอกกันหรอกนะคุณเมืองไทยจะไม่ขาดดุลเพิ่มพูนให้มีรายได้จะต้องขนเงินไปทิ้งเมืองนอกทำไมเที่ยวเมืองไทยใช้สินค้าไทยอุดหนุนคนไทยเมืองไทยยกเรือนหอนี่ก็ยังรอห้องเป็นด้วยสายแสงทองเงยสเด็จพ่อรอหาขบวนรถไฟสายประวัติศาสตร์มาถึงราชสีมาเปิดประตูสู่อีสานผู้คนชาวบ้านก็รอเห็นแม่นิ้วงามล้ำแค้นเปิดดินแดนล้ำค่าให้จังหวัดราชสีมานี่หมดความล้ำแค้นความล้ำแค้นการทำมาค้าขายก็ไม่ได้ล้ำขาดล้ำแคลนพระองค์คิดอนาคตทั้งทางคมนาคมช่างสะดวกช่างสะดมส่งสินค้าถึงพระนครขบวนรถไฟได้นำผู้คนจรดลทั่วดินดอนนี่คือหลักฐานตำนานดั้งเดิมแรกเริ่มของดินแดนเที่ยวเมืองยาโมของดีดาดาชัยโยชัยโยเที่ยวเมืองยาโม
ของดีดาดาดชัยโยชัยโยเที่ยวเมืองยะโมของดีดาดาดสาวสาวโคราชสวยงามสะอาดบาดใจผ่าไหมผ่าไหมผ่าไหม
ะพาไม่เนื้อดีพับมีพับมีขัวมีอีแม่คนดีเอามีมาขัวพับมีเขาก็ใส่หนอถั่วลองชิมดูถั่วอีนางคนดีอำเภอปากธงชัยอำเภอพี่ไม้เขาทำกันได้ขายดิบขายดีอาหารเรื่องเชื่อคือมีอาหารเรื่องเชื่อคือมีมาเที่ยวทั้งที่ลองกินนี่เบิ่งเป็นไรสถานสำคัญยิ่งใหญ่มีที่พิมายหนึ่งในโลกาด่านเกวียนด่านเกวียนด่านเกวียนบ้านด่านเกวียนบ้านปั้นดินเผาก้อนดินนำมาปั้นเป็นดาวทรงเขาเตาเผาแล้วก็มีราคาปั้นตัวตุ๊กตาตุ๊กตุนจากดินแม่มูลที่นำเอามาปั้นเต่าปั้นปลาปั้นไฮส่งไปขายถึงอเมริกาฝีมือขึ้นชื่อเลอชาฝีมือขึ้นชื่อเลอชาดังก้องโลกาคือดินเผาด่านมีน้ำเธอก็ไม่รู้จักกิน
ักชัยคอมกี้คอมแกมปั้นพังพรกัดไก่เห็นว่าก็ได้อย่ามาล้ำเลิกเบิกกระเชิญวัดไม่เข้าเหล่าไม่ขาดที่มาฮัดพูดเพ้อเร้อเพ้อเจอภาษาโคราชจะพูดยากไกเยอจะสอนให้เธอพูดโคราชวันละคำฮัดพูดโคราชเบิ่งอีนางเอ้ยนายเอ้ยภาษาโคราชบ้านเองเป็นภาษาพ่อภาษาแม่ให้มาดกเด
ใจดำเขากลับมาทำให้แม่คงคาคุ้มครองกลายเป็นสีดำทิ้งน้ำคร่ำสู่ลำตะคองด้วยเหตุนี้จึงต้องถามสักคำใครทำกันน้องลูกเอ๋ยลาเอ๋ยเจ้าเคยคิดถึงบ้างไหมเจ้าได้อะไรดื่มกินไหลริ่มชุ่มคอสายเลือดเส้นใหญ่หลับทำร้ายไม่อายเลยน้องได้ดื่มกินเลี้ยงรอใครที่ทำต่อคำสักนิดเจ้ามีชีวิตเพราะน้ำสายนี้หรือไม่สองฟ้าฝั่งคลองน้ำลำตะคองใช่ของผู้ใดหยุดเดี๋ยวนี้หรือไม่อย่าทำร้ายสายเลือดตัวเใช้ฝีมือปั่นคือเย็นดอกเดโอ้เขาปั่นอย่างคือดอกเด
ังไงต้องไปว่ายาโมยาโมเมืองราชิมาท่านเป็นลัสตรีใจกล้าคุณยาท่านเป็นคนโบราณถึงปีก็จะต้องมีงานเข้ามาเที่ยวกันมาคันเย็นดอกเดเข้ามาเที่ยวกันมาคันเย็นดอกเดเขาใหญ่แต่ก็อยู่ปากช่องจะนำน้องไปส่องดูสัตว์ไปเที่ยวน้ำตกเขียวสวัสดิ์ธรรมชาติเย็นตาเย็นใจอย่าให้ละฉันชวนอยากไหลคนทางก็ไม่ไกลน่าไปเย็นดอกเดคนทางก็ไม่ไกลน่าไปเย็นดอกเดต้องไปว่ายาโมยาโมเมืองราชิมาท่านเป็นลัสตรีใจกล้าคุณยาท่านเป็นคนโบราณถึงปีก็จะต้องมีงานเข้ามาเที่ยวกันมาคันเย็นดอกเดเข้ามาเที่ยวกันมาคันเย็นดอกเดเขาใหญ่เธอก็อยู่ปากช่องจะนำน้องไปส่องดูสัตว์ไปเที่ยวน้ำตกเขียวสวัสดิ์ธรรมชาติเย็นตาเย็นใจอย่าให้ละฉันชวนอยากไหลคนทางก็ไม่ไกลน่าไปเย็นดอกเดคนทางก็ไม่ไกลน่าไปเย็นดอกเด